มาถึงเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่านี่หรือเมืองพุทธที่ลพบุรีนะคะที่อำเภอพัฒนานิคมมีข่าวไงคะว่าพ่อเนี่ยพาลูกสาวอายุ18ไปกับทนายเลยนะคะทนายรณรงค์ไปด้วยกันเพราะว่าคดีไม่คืบลูกสาวโดนข่มขืนต่างกรรมต่างวาระกัน2ครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วน่ะและคนที่ข่มขืนเนี่ย11คนสำเร็จความใคร่ทุกคนมีการถ่ายคลิปไว้แบ็คเมลเขาด้วยแล้วพอเรื่องแดงขึ้นมาก็มีการบอกว่าพ่ออย่าไปแจ้งความเลยเอาเงินไปเลย 400,000 ให้เรื่องเงียบได้ไหมพ่อก็ไม่ยอมเงียบค่ะก็ยืนยันที่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดมีหนึ่งในผู้ต้องหาบอกว่างั้นเอาเมียผมไปได้ไหมพ่อแลกกันไปนอนกับเมียผมแทนแล้วก็บอกว่าลูกสาวอ่ะสมยอมเรื่องจะได้จบๆไปโอ้โหพ่อรับไม่ได้เลยค่ะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในตำบลนั้นในเทศบาลนั้นเป็นสมาชิกสภาเทศบาลด้วยอายุ50กว่าและยังทำกันได้พ่อก็เลยไปกับทนายอย่างที่บอกค่ะไปเพื่อที่จะร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอาคารบีนะคะมีทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมกับลูกสาวบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้นะมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งและ2ครั้งครั้งแรกก็ลุมโซมไปทีข่มขืนพอได้ใจพาเพื่อนมาอีกพามากันเยอะแยะเลยแล้วก็ถ่ายคลิปอย่างสนุกสนานพ่อบอกว่าลูกสาวเล่าให้ฟังในตัวเองใจจะขาดปิดปากอย่างนี้นะคุณสุวิทย์แล้วก็ข่มขืนทีละคนปิดตาด้วยแล้วไปบอกตำรวจพ่อบอกว่าตำรวจบอกปิดตาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นผู้ต้องหา อันนี้คือคำให้การของพ่อนะคะตำรวจก็เลยไม่สนใจที่จะรับเรื่องไว้แจ้งความตำรวจบางท่านถึงก็บอกว่าพ่อถอนแจ้งความยอมกันไปพ่อคือนายทองแดงนะคะสงวนนามสกุลแล้วกันบอกทำใจไม่ได้ค่ะอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้ตำรวจรับเรื่องไว้แล้วนะคะพันตำรวจโทนิพนธ์ศรีไพบูลย์ที่เป็นสภ.พัฒนานิคมนะคะท่านเป็นพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีและบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะแจ้งข้อกล่าวหาให้ครบเลยรวมทั้งหัวโจกหรือเปล่าไม่รู้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่มีการถูกแจ้งแล้วก็ไม่มีใครไปแจ้งสักทีพ่อไปแจ้งไว้นานแล้วค่ะคดีจะเงียบหายไปทางพ่อเองก็บอกว่ากลัวว่าคดีจะเงียบแล้วตัวเองกับลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคนในหมู่บ้านทั้งหมดเลย11คนแล้วมีคนที่มีอำนาจมีชื่อเสียงสามารถจะดูแลเรื่องคดีด้วยก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทั้งพ่อแล้วก็ทั้งลูกสาวสู้ๆต่อไปนะคะเรื่องนี้ถึงเรื่องของสังคมแล้วล่ะลงมาดูแล้วหลายคนลงมาดูแล้วพ่อบอกรับไม่ได้จังเลยอ่ะฟังนีราชารายงานข่าวมานะครับโอ้ละครน้ำเน่ายังไม่เน่าเท่าชีวิตจริงของมนุษย์เลยนี่นะโทษสูงด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วยอมความไม่ได้หรอกค่ะคุณพ่อไม่ต้องไปเชื่อเลยถ้าเขาบอกว่ายอมไปเถอะจนถึงตอนนี้ยอมไม่ได้หรอกคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม